พาไปดูการ์ตูนกันเลยค่ะเซียทูไนท์ไทยแลนด์วันนี้เป็นเรื่องอะไรนี่ค่ะเป็นเรื่องนี้อันนี้คืออะไรระเบิดตุ้มๆเหรอคะช่องแรกบอกว่าบอกไม่ทำรัฐประหารช่องที่2บอกเลื่อนเลือกตั้งมา5ครั้งช่องที่3บอกเขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจนะคะก็บอกว่าถนนศักดิ์ศรีเหลือน้อยเมื่อวานไปพูดที่โรงเรียนพูดเองเมื่อวานไปพูดบอกว่าทุกวันนี้โดนโจมตีเนี่ยจนศักดิ์ศรีเหลือน้อยเพราะใครๆก็แบบพุ่งเป้ามาโจมตีเป็นเป้าทางการเมืองหลังๆเวลาลงพื้นที่ไปจะพูดประมาณแบบนี้บ่อยบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยพากันมาโจมตีผมกันหมดเลยโจมตีมากๆเข้าจนศักดิ์ศรีเหลือน้อยลงทุกทีค่ะคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายนโยบายนะขายความสงสารอะไรเงี้ยแต่ว่าไปท่าทีก็เปลี่ยนไปนะคะยังไงที่รับเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวแล้วท่าทีเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแต่โครงสร้างอำนาจเหมือนเดิมอ่ะอย่าสับสนดิแต่ว่าที่เรางงๆกันทั้งรายการมันขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานในสปีชชั้นเดียวกันนะคะก็พูดว่าก็มีคนแนะนำให้ยิ้มแบบคิกขู่ให้มากขึ้นยังไงให้ยิ้มแบบคิกขู่มากขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าในฐานะที่เป็นทหารแล้วก็ต้องดูแลคนเยอะแยะไปหมดจะต้องถ้าไม่ทำหน้าดุบ้างเนี่ยเดี๋ยวคนในใต้ปกครองจะเกเรหรือว่าวันจันทร์ยิ้มวันศุกร์ก็ต้องทำหน้าดุสลับกันไปค่ะครับจะดี